ำหรับคุณสุภาพสตรีอายุ 25-35 ปีวัยนี้เป็นวัยทำงานและเป็นวัยเจริญพันธุ์นะครับควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ1ครั้งโดยการตรวจสุขภาพจะเริ่มที่การสัมภาษณ์ประวัติเพื่อประเมินความเสี่ยงจากอาชีพการงานรวมไปถึงไลฟ์สไตล์นะครับส่วนการตรวจร่างกายจะทำเป็นระบบโดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของดัชนีมวลกายอัตราเต้นของหัวใจตัวเลขค่าความดันโลหิตและการตรวจตามระบบนะครับส่วนการตรวจทางห้องปฏิบัติการจะเป็นชุดการตรวจพื้นฐานเช่นการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดการตรวจหาค่าน้ำตาลในเลือดรวมไปถึงการตรวจหาค่าไขมันในเลือดเป็นต้นครับส่วนการตรวจพิเศษอื่นๆจะถูกพิจารณาเป็นรายบุคคลไปและเมื่อคุณผู้หญิงมีอายุเข้าสู่ 30-40 ปีควรที่จะได้รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมนะครับส่วนคุณผู้ชายที่อยู่ในช่วงวัยเดียวกันก็ควรที่จะได้รับการตรวจสุขภาพในแบบที่คล้ายคลึงกันเพียงแต่จะไม่มีการตรวจคัดกรองมะเร็งที่เป็นลักษณะเดียวกับคุณผู้หญิงครับสำหรับวัย60ปีขึ้นไปถือว่าเป็นวัยผู้สูงอายุครับวัยนี้มีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพในหลายๆแง่มุมควรได้รับการตรวจสุขภาพโดยละเอียดมากขึ้นได้แก่การสัมภาษณ์ประวัติต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวันส่วนการตรวจร่างกายจะทำเป็นระบบและเพิ่มเติมที่การตรวจสุขภาพสายตาโดยจักษุแพทย์และการตรวจสุขภาพช่องปากโดยทันตแพทย์ครับส่วนการตรวจเพิ่มเติมทางห้องปฏิบัติการจะเป็นการตรวจพื้นฐานและเพิ่มเติมที่การตรวจคัดกรองโรคมะเร็งต่างๆตามเพศและช่วงอายุรวมไปถึงการตรวจประเมินความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยครับ